ซึ่งไม่ขึ้นกับองค์กรใดในประเทศนี้จริงๆแล้วต้องพูดอย่างนั้นนะครับไอ้อย่างอื่นก็เป็นเรื่องการบริหารเพราะนั้นเพียงแต่ว่าทหารจะทำอย่างไรนะเวลานี้ก็อย่างที่อาจารย์อมรอาจจะว่าทหารบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ก็ทิ้งไม่ได้หรอกครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดคือผมเรียนว่าทหารส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีครับก็คงยังต้องทำที่สายตรงอาจจะมีนะพี่บางคนนะอาจจะบางคนถ้าส่วนใหญ่ไม่มีฮะส่วนใหญ่ก็ตายก็แบบคนยากจนนะครับแต่ผมพูดเปิดออกอาจารย์ทหารตายแบบคนยากทั้งนั้นถามผมตายแบบคนยากจนทั้งนั้นอาจารย์คือตายแบบคือเวลาเนี้ยที่ให้ได้อำนาจรัฐเนี่ยมันถึงเวลาหรือยังจะเนี่ยไอ้นี่มันถึงเวลาแล้วหรือยังฮะว่าถึงเวลาหรือยังอาจารย์อาจารย์ก็เป็นคนบอกต้องเป็นคนพูดอาจารย์เนี่ยก็เป็นคนพูดว่าถึงว่าอย่างส่วนรวมเนี่ยเห็นชัดไหมเห็นชัดนะเห็นชัดอาจารย์พูดออกมาสิผมว่าพูดออกมาตักนั่นแปลว่าทหารออกมาสิผมรับรองประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเห็นชัดแต่อาจารย์ยังไม่พูดชัดยังไม่ได้พูดชัดออกมาฮะไหนอาจารย์พูดออกมาซะฮะจริงๆขอโทษนะขออาจารย์อมรพูดกับเราเสมอฮะเปล่าเนี่ยมันคุณไปฟังมันวันเสาร์เนี่ยชัดเลยเราไม่ยัดปากอยู่หรอกชัดเลย1มันต้องมีอำนาจรัฐาธิปัตย์2ถ้าทหารไม่ออกแรงแล้วเนี่ยมันไม่มีทางได้หรอกเอางี้เอางี้เมื่อกี้ที่เขาบอกแล้วใช่ไหมว่าใครก็ตามที่อ้างว่าใครจะปฏิวัติอ้างว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองไม่ถูกไม่ถูกแต่ว่าถามว่าใครอ้างใครเป็นคนพูดใช่นักการเมืองผมบอกใครก็ตามที่พูดว่าต้องเป็นไปตามกติกาใช่พูดแล้วก็ผมก็ต้องพูดอย่างนั้นโดยมารยาทก็ต้องพูดอย่างนั้นต้องพูดให้ชัดเลยผมมีข้อสังเกตนะครับที่ผบ.ทบ.หรือท่านยิ่งที่ท่านพูดการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองหรือทหารอยู่ข้างประเทศไทยนะครับบางครั้งเดี๋ยวบอกเขาอยู่ข้างประชาชนแล้วก็บอกว่าทหารไม่ยุ่งกับการเมืองทหารเป็นหน่วยงานของรัฐะนะฮะที่ไม่วางตัวเป็นกลางไม่ยุ่งกับการเมืองเหตุผลคำพูดทั้งหมดเนี่ยของท่านเนี่ยมันก็มาจากอะไรอ่ะมันก็มาจากเหตุผลที่ยึดประเด็นการเมืองในการตัดสินใจพูดเช่นนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ท่านพูดแล้วมันไม่เกี่ยวกับการเมืองทุกอย่างที่ท่านพูดออกมาเนี่ยมาจากเหตุผลของการเมืองใช่ไหมครับไอ้ผมต้องบอกถ้าพูดอย่างเงี้ยแล้วหมายถึงใครเนี่ยไม่ต้องบอกเลยประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าท่านถามกองทัพถามคำถามกับตัวเองไหมหรือไม่ว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าท่านมีความคิดว่าถูกมองว่าท่านเป็นจำเลยใช่ไหมครับถ้าทำอะไรออกมาอีกว่าทหารเข้าอีกแล้วนะฮะแต่นี้จำเลยเนี่ย18ครั้งแรกเนี่ยทำไมตอนนั้นท่านไม่เป็นจำเลยเลยทั้งที่18ครั้งแรกเนี่ยไม่มีคนออกมาเป็น 4-5 ล้านคนอย่างนี้นะครับท่านก็ยังมีความกล้าหาญที่จะทำทั้งที่เหตุผลเงื่อนไขบริบทเนี่ยมันไม่ได้เอื้อเลยให้ท่านต้องทำแต่ท่านก็กล้าที่จะทำอย่างมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยท่านตั้งคำถามว่าและความกล้าหาญของท่านที่บ้านเมืองต้องการความมหันต์อย่างจริงๆตอนนี้มันหายไปไหนเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นนี่ท่านพูดถึงทหารในอดีตแล้วข้อที่2เนี่ยไม่ได้โทษให้ทหารเป็นจำเลยในครั้งนี้นะครับท่านทูตเนี่ยไม่อยากให้ทหารมัวแต่เหนียมเพราะกลัวอย่างที่อมรอย่างที่ท่านอาจารย์อมรว่าทหารเป็นจำเลยแล้วครับตอนนี้เป็นจำเลยแล้วครับก็ผมบอกครับเนี่ยทหารพูดผมก็บอกอย่างนั้นแหละขายได้ประโยชน์ก็คิดเหมือนอาจารย์มอนนะว่าอำนาจรัฐาธิปัตย์หรือการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเนี่ยถ้าทหารไม่ช่วยปฏิวัติไม่มีทางทำได้แล้วการปฏิวัติของทหารนั้นไม่จำเป็นจะต้องให้เหมือนกับการยึดอำนาจหรือรัฐประหารซึ่งท่านผบ.สายหยุดก็เป็นห่วงรัฐประหารวันที่30สิงหาคม1949เนี่ยก็มาบอกโอ้ทหารจะยึดอำนาจเจอรัฐประหารอีกแล้วมันเสียเวลาแต่นี้ไม่เกี่ยวกับปฏิวัตินะฮะปฏิวัติทหารปัตตุเกตเขาก็ช่วยปฏิวัติมาแล้วผมไม่ได้ยุให้ทหารปฏิวัตินะเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์อมรทั้งหยุดเนี่ยท่านสายหยุดเนี่ยค
คงไม่มีใครว่าหรอกทหารจะปฏิวัติเพื่อเป็นการปฏิวัติสร้างประชาธิปไตยให้ประเทศใช่ผมก็พูดแทนเป้าหมายมันต่างกันตรงนั้นครับใช่คือต้องการจัดการกฎหมายให้เป็นต้องเสนอหยุดว่าให้เสนอหยุดอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าท่านหน่อยที่ผมอยากให้เป็นรูปธรรมเนี่ยผมเสนอไปนั่นแล้วเสนอไปในนั้นแล้วในที่ประกาศเพราะอาจารย์เสนอนี่คือว่านิ่มนวลทหารอยู่ๆก็ทำไม่ได้ใช่ครับก็ผมก็อยากจะให้มันเป็นรูปธรรมอย่างนั้นน่ะคือมันจะต้องมาดีเบตกันที่ว่ามันอยู่ที่มันสูญอากาศเกิดขึ้นแล้วสูญอากาศเกิดขึ้นแล้วทีนี้เมื่อมันสูญอากาศถึงแล้วก็มีประชาชนออกมาเรียกร้องเมื่อสูญอากาศเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มันก็ต้องคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบกับบ้านเมืองที่เหลืออยู่ก็ที่ว่าเนี่ยสายกับทหารเนี่ยต้องออกมาได้แล้วที่มาช่วยดำเนินการทีนี้จะออกมายังไงก็บอกว่าออกมาตามเงื่อนไขข้อที่ไม่ปฏิวัติเนี่ยไอ้นี่ตรงนี้ผมไม่เคยรู้เดี๋ยวผมถามก่อนสถาบันศาลสนับสนุนโดยสถาบันทหารเนี่ยผมคิดว่าไม่ตรงไม่ตรงเพราะว่ากลายเป็นว่าทหารไปสนับสนุนศาลไม่คุ้มครองสนับสนุนให้ไม่ใช่ผมถือว่าทหารเนี่ยเป็นคีย์นะศาลยังไงก็เป็นการแก้เคส by เคสศาลต้องนำทหารต้องตามแบบว่าทำทหารต้องความยุติธรรมเข้ามาก่อนทหารต้องนำนะฮะทหารต้องนำแต่ว่าต้องเมื่อกี้ผมบอกเลยครับว่าต้องนำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยคือไม่ใช่บังคับให้ผู้สมัครเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ขี่ไอ้นี่แน่นอนไม่ใช่เหรอแต่ทำอยู่แล้วโครงการมันไม่มีการเขียนโอเคเข้าใจนี่เข้าใจแล้วสองบอกว่าโดยไม่มีรัฐประหารนี่ไม่ได้นะเพราะไม่มีรัฐประหารนี่อำนาจรัฐาธิปัตย์นี่เขียนในนี้ให้เขียนอยู่ไม่ได้อะไรเขียนผมเขียนผมว่าต้องรัฐประหารหรือปฏิวัติถึงจะมีอำนาจรัฐาธิปัตย์ครับไม่งั้นไม่มีครับโอเคท่านพูดก็บอกแล้วว่าวิธีปฏิวัติของทหารเนี่ยมีหลายวิธีอาจารย์ครับเดี๋ยวผมถามนิดเดียวครับเราจะยอมสูญเสียเท่าไหร่ฮะความผมจะถามในตัวเนี้ยถ้าจะปฏิวัติต้องมีแน่นอนจะต้องตายเท่าไหร่เท่านั้นเองขณะนี้เสียชีวิตเรื่องคนไทยเท่าไหร่ผมรับรองว่าต้องตายเป็นร้อยผมบอกแล้วไงภายใน90วันเนี่ยต้องมีเจเนอเรลอิเล็กชันอาจารย์ถ้าปฏิวัติต้องตายเป็นร้อยสภาเองใช่ไหมเชื่อผมไหมผมคิดว่าไม่มีแล้วที่จะไม่ตายตายเป็นร้อยฮะผมรับรองพี่คือเวลานี้สถานการณ์เนี่ยคือทหารเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่ทั้งเรื่องการรักษาความมั่นคงของชาติทุกวิถีทางครับเวลาเนี่ยชาติมันเริ่มไม่มั่นคงหรือยังนะที่ท่านยังเห็นได้ว่าไอ้ระบบการบริหารประเทศระบบการบริหารงานของรัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติการแท้เองนะครับเวลาเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่คิดว่ามันใกล้หรือยังที่คนจะไม่ต้องตายเป็นร้อยเป็นพันนะครับคือการนำกระบวนการของคนต่างชาติเข้ามาทำร้ายคนไทยถามว่าเป็นจริงหรือไม่นะผมคิดว่าทหารเนี่ยหน่วยข่าวกรองเขาหาได้นะเรื่องนี้มันไม่เรื่องยากนะครับเขาหาได้อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ข่าวกรองนะฮะแน่นอนทางทหารเนี่ยต้องทำได้เพราะนั้นถ้าทหารพิสูจน์ได้ว่าการนำกองกำลังต่างชาติเข้ามาทำร้ายประเทศไทยเข้ามาทำร้ายประชาชนเนี่ยมันต้องถึงเวลาเราคงยอมไม่ได้ฟังพี่มนฟังเงื่อนไขนี้ถ้าข่าวกรองทหารมีจริงครับย่อมรู้ได้ว่าใครจะถึงไม่ใช่ข่าวกรองทหารเขาก็มีคนไอ้คนที่ตายก็เพราะมันรู้มากครับคือถ้ากระบวนการนี้กระบวนการยุติธรรมต้นน้ำตำรวจนะฮะ DSI อัยการล้มเหลวอยู่ในกระบวนการที่ล้มเหลวหมดเลยประเทศชาติมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วเอาประชาชนจะอยู่ได้ยังไงประเด็นนี้เอาข่าวกรองทหาร
มาดำเนินการจะรู้ไหมรู้ไหมว่ามีไหมว่ามีไหมประชาชนเดี๋ยวนี้เขาสนใจเขาก็รู้ว่ามีไหมเขารู้อยู่แล้วทหารเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ประเด็นมันจะทำยังไงมันจะเสี่ยงต่อความตายของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าที่โดยตรงเขาตายเป็นพันนะฮะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งอันนี้ที่เป็นประเด็นท่านประธานครับท่านประธานครับผมขออนุญาตนิดนึงยังมีอีก3ท่านOkay. คือท่านนายทหารผ่านศึกร้อยเอกปราศัยอดีตผู้ว่าการเกษตรแล้วก็ท่านอันนั้นใช่ไหม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 มาเห็นวันนี้ก็ดีแล้วแล้วก็ท่านเฉยทางการอีก3ท่านจะเอาไกลก่อนก็ได้ครับใช่ไหม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 ผมว่าเงื่อนไขที่ท่านพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่จะกดดันให้ทหารดำเนินการได้คือที่มีผู้เอากองกำลังต่างชาติครับทำร้ายคนไทยด้วยกันเองแต่เวลานี้มันยังไม่ได้ไปกดดันเห็นชัดนะผมว่าประเด็นนี้ควรจะเปิดออกมาให้ชัดให้คนขยายผลแล้วก็ไปกดดันการกองทัพได้ผมว่าอันนี้สำคัญมากคืออันนี้ผมนิดเดียวนะคือถ้าเผื่อว่าเราพิสูจน์ทราบได้ผมคิดว่าท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ท่านเคยเป็นผบ.เหล่าทัพมาเนี่ยนะครับก็คิดว่าควรจะมีบทบาทพูดกับน้องๆซะนะครับว่ามันถึงเวลาหรือยังก็ไปคิดกันดูนะครับนี่เรื่องพันถ้าทหารกระบวนการข่าวกรองเนี่ยพิสูจน์ได้มันน่าจะพิสูจน์ได้มันต้องพิสูจน์ได้ทั้งฐานเรือทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เห็นอยู่จริงๆกันกลางวันแสบๆที่โน่นที่นี่ทหารถ้าข่าวปลอมทหารไม่เป็นนอนหลับอยู่ก็ต้องรู้อยู่แล้วตำรวจต้องได้แล้วถ้ารู้แล้วก็จะยังเฉยอยู่ผมก็ว่ามันก็ไปตัวแล้วตำรวจปล่อยไปแล้วมันปล่อยไปท่านพลอากาศเอกเทศศักดิ์ครับขออนุญาตที่ประชุมนะฮะผมอยากจะแสดงความคิดเห็นอย่างนี้คือในส่วนหนึ่งเนี่ยผมได้ติดตามสถานการณ์โดยคุยกับน้องๆบางคนที่ผมสามารถคุยและแลกเปลี่ยนได้นะครับสิ่งที่ผมจับได้เนี่ยในระยะต้นๆก่อนมาเนี่ยนะครับก็คือความรู้สึกว่าผมใช้คำว่าความเป็นยูนิตี้เนี่ยของผู้นำเหล่าทัพในเวลาเนี่ยนะฮะยังไม่แข็งแรงเท่าที่เราตั้งใจได้เหมือนเดิมนะครับคือการที่จะพูดจะคุยกันอะไรต่างๆเนี่ยผมก็สรุปมาว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยหลังจากการเมืองของทักษิณได้เข้ามาเนี่ยได้เข้าครอบงำทหารได้ทำอะไรเนี่ยแล้วทหารในยุคหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของทหารแตงโมมีการแบ่งรุ่นแบ่งอะไรต่างๆนั้นเรื่องที่อยากจะพูดเรื่องที่เขาคิดหรือเขาเห็นเนี่ยเขาไม่สามารถสื่อกันได้โดยตรงนะฮะงั้นการที่เราได้ไปแสดงเราได้ไปพูดอะไรกับเขาเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขารับทราบแล้วบางทีเขายังมีคำถามกลับมาถึงเราเนี่ยนะนั้นผมว่าระยะที่ผ่านมาเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจนถึงทุกวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งดีคือความเป็นยูนิตี้เนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วว่าเขาควรจะต้องตัดสินใจและทำอย่างไรเมื่อกี้ดังที่ดร.อมรพูดถึงเนี่ยนะฮะว่าเดิมเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนของใครแม้เราจะควางคลิปทางเช่าแม้จะมีอะไรออกมาว่ามีคนได้นวลให้ดีอะไรนะฮะแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อสถานการณ์มาถึงแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นไปตามที่พิมลพูดว่าทุกคนมีความรักชาติมีความเห็นกับประเทศชาตินั้นเวลานี้เนี่ยก็รอในสิ่งที่เราพูดกันถึงว่าเมื่อไหร่อย่างไรเมื่อจะทำที่มันตอบโจทย์ได้ออกมาเร็วก็จะเสียหายออกมาเร็วก็จะเป็นสูญเสียน้อยที่สุดจุดแค่ครับแต่ทุกคนรับทราบว่าไม่อยากนะเพราะว่าเวลาที่ผ่านไประยะยาวเนี่ยนะมันเป็นความสุ่มเสี่ยงอย่างมากมายถ้าอย่างที่ทุกคนคิดได้ก็คือว่าถ้ามันจบเร็วนะความเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยวันนี้มันคล้ายๆเป็นวันต่อวันสถานการณ์อะไรต่างๆนะแต่ผมเชื่อว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยการตัดสินใจของทหารเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเขาจะทำนะเพราะว่าจากการพูดคุยกันแล้วเนี่ยได้รับทราบว่าได้มีการมอบหมายได้มีการคุยได้มีการตกลงว่าใครคือคนนำที่จะปรึกษาหรือได้คือผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะคือขณะนี้เรามองรัฐประหาร
เหมือนครั้งเก่าๆซึ่งความจริงไม่ใช่อย่างที่ผมบอกรัฐประหารครั้งนี้มาจะต้องGeneral Electionโดยเร็วแต่สิ่งที่ทหารจะเก็บอำนาจไว้เพราะว่าการบริหารประเทศในฐานะฝ่ายบริหารเนี่ยหนึ่งมันมีทั้งคุณทั้งโทษสองเราก็ไม่แน่ใจว่าคนของเราเนี่ยจะหาประโยชน์อะไร